โอเคครับก็มาอยู่ผมลิปเตอร์ซีอูนะครับเราลงดูสารนะฮะเซียน2นะฮะเอาเซียน2ลงนะฮะตัวพี่โลงนะครับผมก็ทำคลิปกันหน่อยนะเราจะลงกัน2ชั้นนะครับผมทำไมไม่ใช่สกิลนะใช้สกิลแล้วนะครับผมปิดเอฟเฟกต์นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ก็ได้เปิดให้ไม่เห็นมีเลยหรือมันไม่มีธนูไม่มีเอฟเฟกต์ก็มีเท่าที่เห็นแล้วฮะรอบนี้เราจะมีนินจามาช่วยนะฮะไม่ธรรมดาเราจะทำเวลาให้เร็วกว่าคลิปที่แล้วนะฮะนะรอบนี้วิ่งตัวนินจาไปก่อนนะในระหว่างที่ธนูตีอยู่โอเควิ่งตัวธนูตามไปตัวนินจาโดนหนักหน่วงหน่อยนะฮะ900เลยนะฮะนะครับผมเหมือนมอนเตอร์ไม่ครบนะขาดไปไหนตัวนะตายไป2ขาดอีกนะยังขาดอีกบักเหลือยังไงคือมอนเตอร์ต้องมีอีกตัวโอเคมอนเตอร์จะมี4ตัวตรงนี้แต่ปรากฏว่ามันหายไปตัวนึงเดี๋ยวมันทะลุกำแพงออกมายุ่งอีกนะฮะโอเคไม่รู้อยู่ไหนไม่เป็นไรเราก็วิ่งตัวนินจาไปเลยนะฮะจะเห็นได้ว่านินจาวิ่งผ่านไปแวบๆเมื่อกี้เอาหมอมายืนรอตรงนี้นะฮะเพื่อจะเห็นว่ามีมอนเตอร์มาหน่อยแต่ปรากฏว่าไม่เห็นว่ะมอนเตอร์หายไป1ตัวนะฮะเป็นพายภูเขานะหายไป1ตัวระพินโยบิกเซกซึมนะฮะ7ก้อน 15M ก้อน 2M กว่านะฮะ 2M กว่าโดยปกติแล้วหินโยเนี่ยผมจะเก็บค่อนข้างจะเยอะนะฮะเก็บไว้ค่อนข้างจะเยอะนะสะสมนะตอนลงสู่สารแต่ละทีเนี่ยได้เยอะได้เยอะนะปานสำคัญนะฮะปานเน่าก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับประตูเปิดไหมเนี่ยตัวนี้ตายผมกลัวว่าจะไม่เปิดเพราะมอนเตอร์มันหายไป1ตัวนะฮะโอเคเปิดให้นะฮะเปิดให้ก็ดีไปดีกว่าไม่เปิดนะครับเราใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะ3นาทีกว่าถือว่าเยอะนะครับผมเดี๋ยวในรอบแรกเราจะจบให้ไวนะจบให้ไวต้องบอกจบให้ไวนินจาเปิดประเด็นที่บอสเลยฮะโดนค่อนข้างจะหนักหน่วงหน่อยต้องให้ธนูช่วยธนูตีแรงกว่านินจาเนาะนะฮะก็ผมว่าน่าจะไปเกิน25นาทีนะตรงนี้นะฮะตรงนั้นจุดนี้นะครับผมเราก็ดูไปเรื่อยๆกันนะก็แล้วกันนะครับผมว่าจะไม่ตัดคลิปออกส่วนใดส่วนหนึ่งเลยนะในการลงสุสาน2ชั้นนะฮะให้เสร็จนะฮะคือเคยสัญญาว่าจะทำคลิปลงดันวังเย็นนะฮะ อาวุธน้ำแข็งใช่ป่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะทำลงกันในวันอาทิตย์นี้นะฮะคือนัดน้องไว้แล้วนะฮะผมนัดน้องไว้แล้วก็บอกว่ากี่โมงผมบอกว่าสายๆหน่อยนะตื่นสายประมาณนั้นนะฮะ
ก็วันอาทิตย์เนาะทำคลิปวันอาทิตย์ก็วันจันทร์ได้ปล่อยนะครับผมคิดว่านะคิดว่าวันจันทร์น่าจะได้ปล่อยได้ปล่อยคลิปนะฮะเพราะวันธรรมดาเนี่ยผมไม่มีเวลาคือบางทีผมก็อยากลงวอลหรือว่าผมเก็บภารกิจในเกมอื่นนะซึ่งมันมีเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะจำกัดนิดนึงนาทีผ่านไปนะครับผมนาทีกว่านะครับผมเลือดเหลือไม่ถึงครึ่งไม่ใช่ไม่คือยังข้ามไปไม่ถึงครึ่งหลอดนะเลือดเนี่ยทำไมพี่โดมโดนแรงจังวะพอลง2ตัวหรือว่าเซตอะไรเปลี่ยนไปเหมือนเดิมหรือว่าการ5เก็บไว้ตอนนี้มีราคาหมดครับรอบัฟปาร์ตี้มาจะได้เวลตัวพี่โดมหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เวลไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆที่ตัวผมต้องเวลครับกะว่าจะขึ้นตัวเซียนสองดูสักหน่อยนะตัวฮันกวางไปเปิดหูเปิดตาครับเปิดทีตาแทบปิดตอนนี้ก็เกือบครึ่งหลอดนะครับผมผ่านไป8นาทีแล้วเกือบครึ่งหลอดเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะใช้เวลานานไหมนะฮะสำหรับการลงสุสานเดี๋ยวบอสใกล้ตายเราต้องเก๊กอีกรอบเพื่อจะใกล้จบรอบพอดีนะคือเมื่อวานเนี่ยลืมส่งภารกิจเหลืออยู่3อันนะฮะกลายเป็นนิ้วผีหมดเลยฮะสุสานปัญหาโลกแตกคือมันแก้ไม่ได้สักทีไงคือปัญหาเดิมๆฮะคือปัญหานี้ก็นุ่มลานแล้วห้าสิบเปิดเลยฮะผมประมาณนะโดยประมาณมีนินจามาช่วยนี่คือแบบเร็วนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะแต่เหมือนดาเมจจะโดนแรงขึ้นว่ะนะฮะหรือว่าผมสังเกตผิดไปผมว่าใช่นะดาเมจแรงขึ้นนะคือเลือดธนูเท่ากับเลือดดาบเลยว่ะเลือดดาบคาถาสันธานูเชียน2นะฮะเท่าหรือเปล่าหรือไม่เท่าไม่แน่ใจว่ะแต่ธนูยังไม่ได้ดอกไม้เดี๋ยวลองส่งดอกไม้มันจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6,000 เกือบ 6,000 มันจะบวก300ดิดอกไม้ท็อปเนี่ยมันบวกแค่150เองบวกน้อยอะไม่ติดไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็ได้เอาเท่าที่ได้ฮะต้องบอกว่าเอาเท่าที่ได้ตอนนี้ประมาณ 40% นะครับผ
แชททางจังเลยเว้ยตอนนี้ก็11นาที40วินะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมก็ประมาณ15นาทีนะบอสตายนะครับผมเยี่ยมเลย15นาทีเองก็ใช้เวลารวมก็น่าจะไม่นานนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันไปก่อนว่าจะนานหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็13นาทีกว่ามีการวาร์ปไปอยู่ที่ตีนบอสนะฮะแยกหมอเอ้าไม่ใช่หมอผิดจอจอจานี่ว่าหมอคลิกได้ไหมเนี่ยน่าจะคลิกได้นะฮะตัวที่จะเก็บไอเทมเนี่ยจะเป็นตัวธนูนะฮะตัวนินจาก็ช่องเก็บของว่างอยู่เตรียมพร้อมสำหรับการเก็บไอเทมเลยเนี่ยตัวพร้อมเพียบครับตัวนินจาพร้อมตัวหมอพร้อมนะฮะช่องไอเทมเราเตรียมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับก็คืนนี้น่าจะได้ลงรอบเดียวนะฮะคือเราจะเสียนิ้วผีไปอีกหนึ่งอันนะฮะเสียกล้องไปอีกหนึ่งกล้องไม่เป็นไรนะฮะเราชิวๆแล้วยังไงก็ได้นะโอเคบอสตายสิ่งที่เห็นคืออะไรฮะไม่มีฮะสุสานไม่เห็นคำว่าสุสานนะฮะหินโยมีค่า1ก้อนเท่านั้นเองที่เหลือยังคงไม่เห็นของมีค่านะฮะอ่ะหมดนะฮะไอเทมถือว่าเน่าหนังอย่างหนักครับนะฮะเน่าอย่างหนักจริงตอนนี้ก็เอาธนูวิ่งไปก่อนนะฮะกำลังวิ่งนินจาตามไปด้วยอีกจอนึงควบคู่กันไปเลยหมอจะไปหลังสุดนะครับผมนินจาน่าจะวิ่งเข้าซอยนะส่วนตัวธนูเนี่ยวิ่งไปก่อนแล้วนะเอานินจาเข้าซอยก็แล้วกันเพราะว่าตัวธนูมันโจมตีค่อนข้างจะหลายตัวกว่านะฮะถ้าเทียบกับนินจาเลยให้นินจาตีจำนวนน้อยฮะน้อยตัวนะฮะธนูเก็บ4เลย
จังหวะนี้ผมขอวิ่งนินจาก่อนครับปล่อยที่มอนเตอร์แล้วมอนเตอร์วิ่งกวนตีนี่ไม่ตีครับบักจอนินจานะโอ้โหเลือดเลือดเหมือนโดนอัพเตอร์ช็อคโอเคนินจาเก็บไปหมดนะฮะเหมือนจะได้หินหนึ่งก้อนเป็นกัน4ระดับสูงสุดเยี่ยมเอาไปทำหอกเหวอะไรวะนี่ฮะอ่ะธนูเก็บหมดแล้วเราก็วิ่งต่อนะครับผมลุยวิ่งหมอแล้วอ๋อนินจาเหลือมอสอีกห้องวิ่งหมอตามหาธนูครับนินจาเหลือมอนเตอร์อีกตัวครับจาครบแล้ววิ่งหมอไปหาธนูครับเราแบ่งหน้าที่กันน่าจะก่อน20นาทีนะก่อน20นาทีตรงในจุดนี้ผมคิดว่านะโอเคเรียบร้อยแต่ธนูก็กำจัดหมดพอดีไปปล่อยที่กี่ตัว4ตัวนะฮะ4ตัวจากนั้นเราก็วิ่งนินจาออกฮะออกจากแยกแรกเมื่อกี้ที่เราเอาธนูวิ่งผ่านไปนะฮะหลายคนคงจะงงเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะตรงในจุดๆนี้นะครับผมน่าจะไม่เกิน35นาทีกะเวลาไปแล้วกับเวลาโอเคปล่อยธนูแล้ววิ่งตัวนี้นะครับเพื่อจะไปสมทบนะสมทบกับธนูเอาแล้วครับเริ่มต้นน้ำบัดนาวตอนนี้จังหวะนี้ไม่มีอะไรมากครับหมอขอเก๊กอีกรอบเพื่อไม่การเสียเวลานะเดี๋ยวโอเครู้สึกว่าประตูไม่เปิดว่ะโอเคเปิดแล้วนะฮะตกใจหมดคิดว่าประตูไม่เปิดลุยต่อประมาณ20นาทีน่าจะเสร็จสิ้นนะภารกิจของเรานะสำหรับรอบนี้ไม่น่าจะนานมากครับอ่ะมาแล้วมาถึงลุยบอสเลยครับมอนเตอร์ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องตีก็ได้นะฮะแจกบอสเลยก็ได้สังเกตดูเลือดบอสนะฮะจะลดเร็วช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวพอสักพักนึงมันจะช้าลงนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่ามันแบ่งอาชีพนู้นโจมตีได้อาชีพนั้นโจมตีได้นะฮะซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆข้อเสียอีกอย่างนะฮะการลงสู่สาร
นินจาไม่สามารถใช้สกิลลดเลือดลดโกะได้แล้วเนี่ยอดเลยอดเลยฮะใช้ก็ไม่มีผลนะฮะก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อทำไมหมอไปอยู่ไกลจังโอเควิ่งมาแล้วนะเฮ้ยๆรอบนี้ไม่แปลงอาชีพอ๋อสายธนูโจมตีได้ครับนินจายังโจมตีหยุดไปแล้วนะฮะเนี่ยครับมันเป็นปัญหาลูกแตกซึ่งระบบบังคับอาชีพเนี่ยตัวอาชีพโจมตีได้เนี่ยคือถ้าหากว่ายังสามารถใช้ฮาลินจบเลยนะฮะเนี่ยมันต้องแบบถ้าบอกถ้าให้บอกจริงๆนะคือถ้าให้อาชีพนินจาสามารถใช้สกิลกับบอสได้เนี่ยใช้สกิลเลือดลดเกาะกับบอสได้เนี่ยน่าจะดีเพราะว่าเวลาแบบนี้ก็ไม่มีอาชีพไหนโจมตีได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ลงมาครบทั้ง10อาชีพนะฮะจะบ้าแล้วไหมลงที10อาชีพ10จอหรือว่าเพื่อน10คนลงกันและแถมสุสานตก3ชิ้นสูงสุดนะฮะเผลอๆไม่ตกเลยด้วยซ้ำนะเรามาวัดใจดูว่าตอนนี้เราจะตกหรือเปล่านะฮะตอนที่122หรือเปล่านะฮะหลายคนอาจจะรออยู่ตอนสื่อสารตอน122ว่าไอเทมตกหรือเปล่าพี่หรือยังไงนะฮะอาชีพยิ่งเยอะยิ่งมีปัญหานะฮะในการสุ่มนะฮะดูครับเลือดยังค้างอยู่เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์เลยนะฮะถ้านินจาไม่ได้ช่วยอะไรสายดาบจบครับได้ใช้สกิลคนละทีอ่ะนะฮะก็ตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าแก้ได้ก็ดีนะฮะในเรื่องของให้นินจาใช้สกิลกับบอสได้นะนะมันจะได้ไม่เสียเวลาตัวอาชีพสามารถโจมตีได้อ่ะจบใช้สกิลได้ครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนทันทีแล้วเราก็ต้องรอต่อไปครับรอการเปลี่ยนนะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับกว่ามันจะหมดปั๊บอันเนี้ยเหนื่อยพอสมควรโอเคธนูโจมตีได้นะดีอย่างดีที่ธนูโจมตีได้เรามีอาชีพธนูลงนะThank you.
เคนินจาโจมตีได้ผ่านไปกี่นาทีนะฮะได้ไม่ถึงครึ่งหลอดตอนนี้นะเอาใจช่วยหน่อยครับธนูเท่านั้นโจมตีได้เออดีชีวิตเลวร้ายอะไรแบบนี้นะฮะยานะฮะสลับกันนะฮะสลับกันไปมาประมาณนั้นเพื่อนบอกว่าปลูกหมากดีกว่านะฮะตอนนี้ส่งขายจีนนะฮะเฉลี่ยลูกละ10บาทนะฮะลายเดียวเป็น100ต้นเดียว 3-4 ลาย 4-500 ลูกนะฮะมี100ต้นคำนวณเลยครับเงินเท่าไหร่นะฮะคือ15วันเก็บทีหรือว่า2สัปดาห์เก็บทีอ๋อ2สัปดาห์มันก็14 15ใกล้เคียงนี่หว่านะ10วันเก็บทีหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะโอเคตีไม่ได้ยืนใบอ่ะโอเคตีได้แหละเหลือประมาณ 50% นะฮะ35นาทีเนี่ยทันหรือเปล่านะฮะตามเป้าหมายของเราเนี่ยคือ35นาทีตอนนี้ก็เกือบ30นาทีแล้วเพิ่งเลยเพิ่งหลอดมานิดเดียวนะเลยเพิ่งหลอดมานิดเดียวแต่ถ้าเราลงพวกอาชีพกระบี่หมัดอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะดาบอะไรพวกนี้มาช่วยนะน่าจะได้อยู่คือเฉพาะชั้น2ไงวิ่งมาชั้น2อย่างเดียวไม่ต้องทำหาหิวอะไรเลยนะมาช่วยในชั้นนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะยาแล้วนะตักธนูยังโจมตีไม่ได้เลยโอ้เลวร้ายจริงอืม
ายที่โจมตีได้เย้หวังว่าจะยาวๆนะคือเป้าหมายเรายังเหลือ4นาทีเท่านั้นนะตอนนี้นะฮะณเวลานี้สายแมนเท้าโจมตีได้เงิบครับเงิบอีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำร้ายจิตใจหนักมากเฮ้ยน่าจะโจมตีได้ยาวๆนะเหลืออีก3นาทีครับทันหรือเปล่าเนี่ยเป้าหมายของเรานี่ดอกละ10,000แล้วนะดอกไป 9,999 แล้วนะครั้งแล้วฮะธนูตอนนี้ขอยาวๆครับขอยาวๆมีเวลา3นาทีเป้าหมายเรา35นาทีนะครับผมรอบนี้สุสานไม่รู้แต่เป้าหมายกูเนี่ย35นะฮะเอากันแบบนั้นเลยนะฮะขอแบบชัดเจนครับไม่พูดมากเดี๋ยวนะบัฟเพิ่มวิก่อนนี่บัฟเพิ่มโจมวิฮะโอเคเพิ่มมาอีก 10% เนาะดอกไม้ก็จะหมดยังดอกไม้เร่งหน่อยโอ้โหนี่ได้พอดีเลยนะ300ครับปลานเพิ่มอีก2ทำไมแม่งตีไม่ติดปลานเลยอะโอ้แสงเลยวัยรุ่นแสงอะจังหวะนี้เป้าหมาย35นาทีความฝันอันยิ่งใหญ่ครับ35นาทีพอนะลง3ตัวนะฮะน่าจะทันนะน่าจะทันแม้ความหวังของผมเนี่ยน่าจะเป็นจริงครับไอเทมกากระลงโค้งเดี๋ยวกดออกก่อนกดใช้เล่นนะฮะโอเคเหลือแต่ไอเทมธรรมดาเก็บไว้ในตัวธนูเลย35นาทีเหลืออีก1นาทีกับ4วิ3วินะทันอยู่แล้วนะ35นาทีเนี่ยเนี่ยเหลืออยู่ติดเดียวแหละตายครับตาย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 แล้วตายแล้วฮะสุสานตกไหมสุสานไม่ตกเห็นแต่พลอยสุสานฮะไว้ผลิตอาวุธ120เอ้ยชุดหรือเปล่าเครื่องป้องกันนะฮะเก็บเก็บเก็บดูก่อนอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรมีค่าเลยเดี๋ยวเราลองเอาตัวนินจาเก็บดูนะตัวนินจาได้กัน9มา1ก้อนครับที่เหลือก็ธนูรับไรเงาเท่านั้นนะฮะสรุปว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้สุสานนะแต่เราใช้เวลาไปน้อยกว่า35นาทีแล้วก็ได้พลอยสุสานมา1ก้อนนะถือว่ามาเก็บหินเศษหินระดับสูงก็แล้วกันเรามาแยกเล่นอยู่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนกับผมนิ่มเตอร์ซีอูอย่าลืมเจอกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หน้าเราจะมีคลิปปล่อยกันทุกวันนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม